คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำคดี CPK ได้ใช่ไหมครับวันก่อนเราได้นำเสนอเรื่องของ CPK ไปค่ะคือเรื่องของเรื่องเขย่าขวดย้อนความกันสั้นๆนิดเดียว DSI เสนออัยการฟ้องบริษัท CPK ค่ะกับ3พี่น้องตระกูลกนสูตรค่ะข้อหารุกป่า 6,900 ไร่ที่จังหวัดเลยจอร์นัลทอไทยอินไซด์ไทยแลนด์ได้รายงานไปนะครับว่าคดีนี้อัยการสูงสุดยุคสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนสั่งไม่ฟ้องค่ะแต่คราวนี้มันโอละเวงสิครับเพราะอัยการสูงสุดคนต่อมายุคของนารีตันทเสถียรได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องอดีตอัยการสูงสุดสิงห์ชัยสั่งไม่ฟ้องไปแล้วล่ะค่ะมาถึงยุคอัยการสูงสุดนารีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของท่านสิงห์ชัยนั่นแหละคณะทำงานตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องมีรองอัยการสูงสุดที่ชื่อศักดาช่วงรังสีเป็นหัวหน้าคณะค่ะคราวนี้มันก็ถึงประเด็นที่ทำให้ระเบิดลงทั้งสังคมอัยการและคณะทำงานชุดของอดีตรองอัยการสูงสุดศักดาได้ทำความเห็นสรุปเสนอแต่คราวนี้เสนออัยการนารีไม่ทันเกษียณไปเสียก่อนเปลี่ยนยุคดังนั้นจึงรายงานผลการตรวจสอบไปที่อัยการสูงสุดคนใหม่ก็คือคนปัจจุบันก็คือท่านอำนาจค่ะคณะทำงานชุดรองศักดารายงานท่านอำนาจว่าคำสั่งไม่ฟ้องสมัยสิงห์ชัยมันมิชอบด้วยกฎหมายค่ะทำให้รัฐเสียหายอย่างมากมายดังนั้นเสนอให้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนวนนี้ทุกระดับและทุกคนคเอากันอย่างนี้ก่อนนั่นก็คือ เป็นข้อเสนอของคณะทำงานนะค่ะยังไม่ใช่บทสรุปจากคณะกรรมการสอบวินัยนะเข้าใจกันตามนี้ก่อนคณะทำงานตรวจสอบได้ทำความเห็นเสนอขึ้นมาว่ามันต้องลงโทษทางวินัยร้ายแรงผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนวนนี้ทุกระดับและทุกคนเมื่อเรื่องมันเข้ามือท่านอำนาจท่านอำนาจก็โยนผลการตรวจสอบของคณะทำงานไปให้สำนักงานก็เอาตรวจสอบซ้ำครั้งไปให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการอัยการหรือสำนักงานก็ตรวจสอบนับเป็นการตรวจสอบซ้อนตรวจสอบครั้งที่1ค่ะปรากฏว่าสำนักงานก็เห็นพ้องกับความเห็นของคณะทำงานเห็นว่าคำสั่งมันไม่ชอบแต่คราวนี้ประเด็นก็คือจะลงโทษใครบ้างล่ะโอเคที่ชัดเจนเลยก็คือเสนอลงโทษทางวินัยร้ายแรงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง3คนด้วยกัน3บุคคลเป็น3อัยการที่ลงลายมือชื่อเป็นคนเซ็นชื่อทำความเห็นสั่งไม่ฟ้องค่ะโอเคประกอบด้วยใครบ้างบอกเลยได้ไหมก็มีอัยการวอัยการชอและอัยการนอหนูที่ผิดวินัยร้ายแรงนะ3คนนี้เห็นพ้องตามข้อเสนอของคณะทำงานชุดศักดาใช่ค่ะว่าผิดวินัยร้ายแรงโอเคนี่ก็ว่ากันไปส่วนตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยอัยการปปาและพอผ่านค่ะสำนักงานตรงนี้เป็นการเคลียร์ข้อมูลใหม่นะค่ะรับทราบกันตามนี้นี่เป็นข้อมูลใหม่ยึดตามข้อมูลใหม่นะค่ะสำนักงานกอพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องค่ะก็เลยไม่มีการสอบวินัยใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวมันก็ไม่มีการสอบนี่ตรงนี้เขาไม่ได้เรียกว่าการสอบวินัยอันนี้มันเป็นขั้นของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสั่งไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าพอได้ผลจากคณะทำงานเขาก็ส่งไปตรวจสอบที่สำนักงานกอไม่ใช่คณะกรรมการสอบวินัยอยู่แล้วเข้าใจตามนี้ที่สำนักงานกอเนี่ยเขาก็แบ่งตัวละครเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอัยการวอแหวนชอช้างนอนหนูผิดวินัยร้ายแรงจริงๆเห็นพ้องตามข้อเสนอของท่านศักดาค่ะโอเคแต่ว่าตัวละครอีกชุดหนึ่งมีอัยการปปาอัยการพอพานสำนักงานกอเห็นว่าไม่ได้ร่วมลงลายมือชื่อไม่ได้ร่วมลงลายมือชื่อในการทำความเห็นเสนอสั่งไม่ฟ้องไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะอัยการพอไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงจบกันไปถือว่าไม่มีความผิดกรณีของอัยการปอปาก็แค่ถูกว่ากล่าวตักเตือน
ที่ต้องว่ากล่าวตักเตือนมันก็แค่บกพร่องใช่ค่ะบกพร่องอะไรบกพร่องที่ไม่ได้รายงานคดีสำคัญใช่ค่ะเรื่องต้องรายงานคดีสำคัญแค่ตรงนี้เท่านั้นคือเรื่องเนี่ยมันไหลเข้าไปที่สายงานของอัยการปปาก็จริงค่ะแต่ขณะที่สั่งสำนวนนั้นอัยการปปาไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่วงของการลาพักพอดีการสั่งสำนวนว่าไม่ฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มารักษาการแทนอัยการปปาอัยการปปาไม่ได้เซ็นสั่งแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนื่องจากไหลเข้ามาในสายงานของอัยการปปาเนี่ยตามระเบียบต้องรายงานคดีสำคัญขึ้นไปใช่ค่ะไม่ได้รายงานตรงนี้เท่านั้นแหละที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนมันไม่ใช่ความผิดมันก็แค่บกพร่องใช่ค่ะก็เท่านั้นเองก็เป็นการว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นเรื่องนี้เฉพาะเคสนี้ก็จบกันไปไอ้ตรงนี้เราเคลียร์กันตรงนี้ให้มันชัดเจนนะชัดเจนนะฮะโอเคทีนี้ในส่วน3คนอัยการวอชอและนอผิดวินัยร้ายแรงเมื่อสำนักงานกอเห็นว่าผิดวินัยร้ายแรงเห็นพ้องตามข้อเสนอของคณะทำงานชุดสัปดาห์ค่ะเรื่องก็กลับไปที่อัยการสูงสุดค่ะท่านอัยการอำนาจท่านก็ส่งไปที่สำนักงานวิชาการตรวจสอบซ้ำเป็นครั้งที่2แล้วก็ตรวจสอบซ้ำเป็นครั้งที่3ที่สำนักงานวินัยค่ะสุดท้ายปลายทางเลยจริงๆนะท่านอัยการสูงสุดท่านตัดสินใจเอาละวะเซ็นคำสั่งเป็นทางการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขั้นต้นขึ้นมาสอบสวนเรื่องทั้งหมดกรณีของทั้ง3อัยการก็คืออัยการวอแหวนอัยการชอช้างและอัยการนอหนูรับทราบกันตามนี้นะครับข้อมูลนี้คือข้อมูลที่เคลียร์แล้วนะฮะเคลียร์แล้วนะฮะ